ฉลองพระมหาเจดีย์กับพระอารามเป็นงานมโหฬารก็มีจิตเกิดความคิดริษยาคือคนที่ริษยาเนี่ยก็เพราะว่าไม่ทำมุทิตาจิตคือไม่ค่อยอนุโมทนากับความดีของใครไม่ค่อยสาธุว่าโอ้ท่านทำดีแล้วท่านทำดีแล้วกับใครนั้นมันก็เลยริษยาถ้าเราฝึกมุทิตาจิตบ่อยๆอนุโมทนาสาธุในบุญกุศลที่คนอื่นเขาทำจะในอดีตนะในปัจจุบันถ้าเรารู้แล้วสาธุไว้เนี่ยเราจะไม่ค่อยริษยาใครโอ้เขาไม่ได้สมบัติอย่างนั้นโอ้สาธุเขาทำบุญไว้ดีแล้วนะเขาให้ทานอย่างนั้นเอาสาธุเขารักษาศีลเขาเจริญภาวนาอย่างนั้นอย่างนั้นเอาสาธุนะแต่ไอ้พญามารนี่มันไม่สาธุด้วยเดียวมันหมั่นไส้เต็มแก่เลยนะคิดที่จะขัดขวางทำลายล้างพิธีกรรมการกุศลทั้งหลายสิ้นจึงเหาะมาจากสวรรค์ชั้นปริมิตตวสวัตดีในเทวโลกครั้นแล้วแสดงอิทธิบันดาลให้ท้องฟ้ามีลักษณะมืดมัวเหมือนบอกเหตุล่วงหน้าว่าจะเกิดลมพายุใหญ่จากนั้นก็บันดาลลมพายุใหญ่พัดมาแต่ไกลต้องการจะดับประทีปทั้งหลายเหล่านั้นนะเพื่อต้องการกระทำอันตรายในการสักการะบูชาพระมหาสถูปเจดีย์ดับไฟซะก่อนเพราะไฟนี่เต็มแม่น้ำคงคาเลยดูเหมือนว่าในประเทศลังกาเววันวิสาขะเนี่ยเขาจะบูชากันเต็มเหมือนกันเลยตามสถานที่และบ้านนะด้วยไฟเหมือนกับในทางเชียงใหม่ก็มีเขาก็จะบูชานะจุดไฟหน้าบ้านเนี่ยเอาเป็นกระทงหรือเป็นถ้วยเล็กๆนะถ้วยดวงประทีปเล็กๆเนี่ยบูชากันอยู่ส่วนพระอุปคุตเถระผู้ทำหน้าที่ป้องกันอันตรายได้พิจารณาเห็นเหตุการณ์ก็รู้ว่าเป็นการกระทำของพญามารแน่ก็เข้าสมาบัตินะจึงใช้อิทธิฤทธิ์นะปัดเป่าให้พายุใหญ่ของพญามารนั้นอันตรธานหายไปพญามารเมื่อบันดาลพายุใหญ่ไม่ได้ผลก็โกรธแค้นจึงบันดาลหาฝนทรายกรดทรายที่มันร้อนน่ะทรายกรดอันลุ่งโลดดุจเพลิงตกลงมาแต่พระมหาเถระก็อธิษฐานอิทธิฤทธิ์หอบเอาไปทิ้งเสียนอกขอบจักรวาลอีกนะไอ้มันก็หาเรื่องทำมาเรื่อยๆนะพญามารบันดาลให้เป็นเม็ดฝนกรวดกรดแบบคล้ายลูกเห็บอะลูกเห็บแต่ว่ามันยิ่งกว่าก้อนเห็บอะนะแล้วก็หาฝนก้อนศิลาหาฝนฐานเพลิงหาฝนลมกรดหาฝนน้ำกรดหาฝนอาวุธต่างๆหาฝนเท่ารึงได้แก่กองเท่าที่ไม่มีฐานไฟแต่ยังมีความร้อนระอุอยู่หาฝนเปลือกตมให้ตกลงมาเป็นลำดับกันฝนแถวนี้ก็ตกแถวแม่เมาะก็มีเหมือนกันนะแม่เมาะเป็นเขาขุดฐานหินอะไรมาทำเลยปรากฏว่าฝนตกลงมาชาวบ้านบอกว่าเหมือนกับไอ้ยาพิษตกลงมาน่ะและยังบันดาลให้เกิดความมืดมิดอันน่ากลัวขึ้นอีกพระมหาเถระก็อธิษฐานจิตนะใช้อิทธิปฏิหารหอบเอาหาฝนเหล่านั้นและความมืดมิดของพญามารไปทิ้งเสียนอกขอบจักรวาลหมดเรียกว่าเอาไปทิ้งนอกโลกไปเลยพญามารเมื่อบันดาลอิทธิปฏิหารหลายประการแต่ต้องพ่ายแพ้แก่พระมหาเถระมาตลอดก็ยิ่งโกรธจัดหวังจะเอาชนะให้ได้เห็นว่าเนี่ยชนะชอบเอาชนะคนอื่นเนี่ยไม่ชอบเอาชนะตนเองเพราะนั้นถ้าเราชอบเอาชนะคนอื่นก็เป็นลูกน้องพญามารนะจึงเนรมิตร่างกายเป็นสัตว์ดุร้ายต่างๆเช่นเป็นโคใหญ่วิ่งจะมาชนทวีปทั้งสิ้นให้พินาศพระมหาเถระก็เนรมิตร่างกายเป็นรูปพยัคฆ์รูปเสือวิ่งไล่จะไปจับโคนั้นโคนั้นก็ตกใจกลัวนะส่งเสียงร้องพิลึกหน้าสะพึงกลัวในมหาสมาคมนั้นทั้งคฤหัสถ์มีพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นต้นและบรรพชิตทั้งปวงก็ได้เห็นทั่วหน้ากันตอนที่สัตว์ทั้งสองต่อสู้กันเป็นสามารถในเวลาที่โคนั้นล้มลงถึงความพ่ายแพ้ก็กลายร่างเป็นรูปพญานาคมีเศียร7เศียรตรงเข้าคาบร่างกายของพยัคฆ์ของเสือใหญ่เสือใหญ่ก็แปลงร่างเป็นพญาครุฑแล้วคาบศีรษะพญานาคไปจนปลาชัยคือแปลงเป็นอะไรก็ตามเนี่ยจะต้องถูกสัตว์ที่มันเป็นศัตรูเหนือกว่ามาปราบส
ซึ่งก็คิดเหมือนกันว่าพญามารเนี่ยโง่นะแปลงให้มันชนะเขาก็ไม่ได้สักทีแปลงดีอะไรก็แพ้เขาทุกทีนะพญามารแปลงจากพญานาคเป็นยักษ์ใหญ่ตัวโตนะถือตะบองทองแดงทองแดงใหญ่เท่าลำตาลกวัดแกว่งเข้าประหารพญาครุฑพระมหาเถระก็แปลงจากพญาครุฑมาเป็นรูปยักษ์ที่ใหญ่กว่ายักษ์นั้นอีก2เท่ามือทั้งสองถือตะบองอันลุกเป็นเปลวไฟกวัดแกว่งอยู่ข้างละ1อันแล้วตีศีรษะยักษ์พญามารอ้าวแพ้เขาอีกนะพญามารโดนตีก็สะดุ้งตกใจคิดว่าเราเนรมิตเป็นรูปร่างอย่างใดอย่างใดสมณะรูปนี้ก็เนรมิตรูปร่างอย่างนั้นให้ยิ่งใหญ่ขึ้นเป็น2เท่าเราจะกระทำไงดีนะเห็นทีจะต้องพ่ายแพ้นะแก่สมณะรูปนี้แน่นอนก็ตัดสินใจแสดงตัวให้ปรากฏเป็นรูปพญามารยืนอยู่ตรงหน้ามหาเถระนั่นแหละคือหมดท่าแล้วพระอุปคุตเถระก็ได้คิดค้นวิธีการที่จะปราบพญามารว่าเราจะทำให้ยักษ์ตนนี้สิ้นฤทธิ์สิ้นความคิดหมดอุบายที่จะปลดเปลื้องแก้ไขได้พระเถระคิดแล้วก็แปลงกายจากรูปยักษ์กลับเป็นรูปพระมหาเถระเหมือนเดิมและได้เดนามิตสุนัขเน่ามีกลิ่นเหม็นคลุ้งที่สุดเต็มไปด้วยหมู่หนอนมองดูแล้วหน้าขยะแขยงแล้วเอาผูกติดไว้ที่คอของพญามารพร้อมกับอธิษฐานจิตว่าไม่ว่าบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งหรือจะเป็นเทพพยาดาเป็นพรหมก็ตามทีอย่าสามารถที่จะปลดเปลื้องหรือแก้หมาเน่านี้ออกได้เลยคือพญามารเนี่ยแพ้หมาเน่านะว่ากันตรงๆแล้วคืออีตรงเนี้ยนะแล้วกล่าวกับพญามารว่าดูก่อนมารใจบาปท่านจงไปจากที่นี้ได้แล้วไล่เปิดไปเลยเอาเนี่ยเอาหมาเน่าไปผูกคอไว้นะแล้วก็ไม่มีใครแก้ได้ไปได้แล้วเพื่อพญามารเนี่ยเขาเป็นหัวหน้าเทวดานะเขารักความสะอาดที่สุดปกติเขาสบายที่สุดอยู่แล้วคืออยากจะได้อะไรเนี่ยไม่ต้องคิดมีคนคิดแทนแล้วก็ไปเนรมิตมาให้เนรมิตไอ้สิ่งที่ตัวเองอยากจะได้จะเป็นอะไรก็แล้วแต่ทีนี้มาเจอไอ้หมาเน่านี่เขาเนี่ยปกติเนี่ยคนเนี่ยพญามารเนี่ยก็เหม็นแย่อยู่แล้วนะเพราะกลิ่นมนุษย์เนี่ยมันเหม็นร่างกายเราเนี่ยเหม็นเทวดาทั้งหลายเวลามาแล้วเนี่ยจะต้องรีบกลับโลกมนุษย์เลยนะเพราะว่ากลิ่นมนุษย์เนี่ยเหม็นไปได้100 โยชน์เท่าไหร่1,600 กิโลแต่พวกเราหอมกันนะหอมกลิ่นของเราเองกันเพราะอะไรเพราะไอ้พวกเรามันสกปรกอ่ะไอ้จมูกจะเหมิกเลยมันก็สกปรกอยู่แล้วมันก็เลยไม่ค่อยเหม็นเท่าไหร่แต่พวกเทวดาเขาเป็นทิพย์ประสาทจมูกเขาเป็นทิพย์เพราะฉะนั้นเขาเหม็นได้แกกินร้อยโยชน์ก็โอ้โหไม่ไหวแล้วนะมนุษย์อะไรมันเหม็นอย่างนี้นะนะแล้วมนุษย์ก็แปลกก็ชอบไปเที่ยวขอเทวดาชอบไปหาเทวดานั้นที่ตัวเองเหม็นนะชอบไปหาเทวดาไปบวงสรวงเทวดาเป็นอย่างนี้เรื่องมันตลกอยู่นี่เพราะฉะนั้นพระอุปคุตเถระก็เลยนมิตรหมาเน่าที่มันเหม็นที่สุดน่ะแล้วก็มีหมู่หนอนกำลังขึ้นกำลังไปดูหมาเน่าก็แล้วกันนะไปดูหมาเน่าดูก็แล้วกันมันผูกติดอยู่ที่คอเนี่ยมันสบายใจนักหนาเลยนะเพราะนั้นพญามารเนี่ยหมดฤทธิ์เลยสิ้นฤทธิ์เลยแพ้หมาเน่านี่เองนะแพ้หมาเน่าเนี่ยนะพญามารผู้มีซากสุนัขเน่าผูกติดคออยู่โดยที่ตัวเองไม่สามารถจะปลดเปลื้องออกได้จะหาวิธีการอย่างไรก็สิ้นความคิดมีจิตกลุ้มกัดกลุ้มอับอายแก่เทพยดามนุษย์ทั้งปวงไม่รู้จะหนีไปไหนพ้นนะเพราะหมาเน่ามันเหม็นน่ะมันไปไหนใครเขาก็รู้อ่ะนะเมื่อหมดทางแก้ไขก็เหาะไปหาท้าวจตุราชท้าวจตุมาราชทั้ง4ซึ่งเขาเป็นเทวดาชั้นต่ำนะชั้นจาตุมนั้นดันไปหาเขาได้นะคือท้าวทัตรัตท้าววิรุณ6ท้าววิรูปักษ์และท้าวเวสวรรค์เวสวรรค์นี่เป็นหัวหน้าขอวิงวอนมาข้าแต่ท้าวจตุโลกบาลท้าวจตุโลกบาลมหาราชช่วยปลดเปลื้องสุนัขเน่าตัวนี้ออกจากคอของข้าพเจ้าโดยเถิดนะไปขอให้เขาช่วยแก้หน่อยท้าวจตุโลกนะท้าวจตุโลกบาลบอกว่าเหตุใดสุนัขเน่าจึงผูกติดอยู่ที่คอของท่านได้ก็ถามเหตุซะก่อนถามสาเหตุซะก่อนพญามารบอกว่าข้าแต่ท้าวจตุโลกมีภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่าพระอุปคุตเถระท่านเอาสุนัขเน่ามาผูกติดคอข้าพเจ้าไว้ท้าวจตุโลกบาลพอได้ยินชื่อของพระมหาเถระเท่านั้นบอกว่าข้าแต่พญามารพระเถระรูปนั้นมีฤทธานุภาพยิ่งนักเมื่อท่านเป็นผู้ผูกไว้ข้าพเจ้าก็หมดความสามารถจะช่วยแก้ให้ได้
ท่านกลับไปหาพระพระเถระดีกว่านะท่านปลูกแล้วท่านก็แก้เองนั่นแหละนะอันนี้ก็ยังไม่จบนะเรื่องพญามารมีเรื่องตอนสำคัญอยู่ด้วยนะแต่ที่เอามาเล่านี้ก็เพื่อจะได้เห็นว่านะ ผู้ชนะตนเองนั่นแหละเป็นผู้ประเสริฐสุดนะนะอย่างเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อชนะตนเองได้แล้ว ก็จะเป็นผู้ที่เป็นที่พึ่งให้แก่ตัดโลกได้แม้ทั้งพญามารที่เป็นศัตรูนะเพราะว่าพระองค์ทรงชนะกิเลสของพระองค์แล้วมีพระหฤทัยกรุณาพญามารก็ไม่เบียดเบียนพญามารพญามารได้รู้สำนึกถึงพระคุณของพุทธเจ้าจึงได้กลับใจมานับถือได้ปฏิญาณตนเป็นพระโพธิสัตว์เป็นพระพุทธเจ้าอันนี้ก็การชนะตนเองนะเป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่แก่ตัวเราเองและก็แก่สัตว์โลกผู้อื่นเราได้มาบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าผู้ชนะตนอันสูงสุดและบูชาคุณของพระธรรมซึ่งนำไปสู่ความชนะกิเลสทั้งปวงและบูชาคุณของพระอรหันต์เช่นพระมหากัสสปะเถระหรือพวกบุคคลเถระเพื่อประโยชน์สูงสุดคือชัยชนะต่อกิเลสตนเองก็ขอให้ความปรารถนานี้จงสำเร็จโดยทั่วถึงกันทุกท่านเทอญ